สวัสดีครับโจฮักนัสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาขับล้างสารพิษด้วยกันนะท่านผู้ชมขับล้างสารพิษนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นฉี่ม่วงจากการเสพยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาเลิฟยาอียาบ้ายาไอนะครับแล้วก็ยาสารสิ่งเสพติดมากมายท่านผู้ชมแม้แต่สารสเตอรอยด์ในวงการกีฬาพ่อกายใช้มามากมายอย่าลืมนะว่าสารสเตอรอยด์เนี่ยคุณจะใช้มากใช้น้อยก็จะใช้เป็นระยะเวลานานๆในการจะใช้กี่ซีซีก็ตามท่านผู้ชมเพื่อที่จะเรียกกล้ามเนื้อนะครับให้มีกล้ามขึ้นมานะครับสารสเตอรอยด์เนี่ยทำให้นะครับกระดูกพุนท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฟันไม่ว่าจะเป็นกระดูกต่างๆนะครับกระดูกเปราะได้ง่ายนะครับและก็สารเสพติดต่างๆพวกนี้มันก็จะมีนะครับพวกตัวนะครับทำลายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทของเราไม่ว่าจะเป็นนะครับส่วนต่างๆตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นความนึกคิดสมองนะครับไม่โลดแล่นท่านผู้ชมเพราะว่าใช้สารสิ่งเสพติดมากมายและอีกอย่างหนึ่งนะครับขอบอกก็คือเกษตรกรเนี่ยจะใช้ยาเคมีในการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็ยาฆ่าแมลงต่างๆนะครับในไร่นาข้าวในพืชผักสวนครัวในพืชผักที่พืชผักเศรษฐกิจต่างๆมากมายนะครับสมุนไพรที่ผมที่ว่านี่ก็คือนะครับสมุนไพรต้นยางจืดนะครับถ้าสมุนไพรเนี่ยเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หมอนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอยาทางอีสานนะครับหรือร้านขายสมุนไพรเขาจะใช้ต้นไม้ชนิดนี้นะครับก็คือว่าต้นยางจืดนะท่านผู้ชมไม่ใช่รางจืดนะครับเขาเป็นไม้ยืนต้นไม่ใช่ไม้เถาเราไปทำความรู้จักกันเลยว่าในการขับล้างสารพิษไม่ให้มีขี้ม่วงและค่อยๆขับออกจากร่างกายของคนเรานะครับได้อย่างชัดงั้นนักแลต้นอย่างจืดครับผมวิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรต้นอย่างจืดส่วนไหนท่านผู้ชมเราก็จะเอาส่วนของทางต้นเลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอ่ะโจก็จะมาแจงว่าถ้าเราเอากิ่งหรือแม้กระทั่งลำต้นหรือแม้กระทั่งรากนะครับเราก็จะเอามาสับๆนะครับตากแดดให้แห้งนะครับเราจะเอาขนาดประมาณสัก1-2นิ้วมือนะครับประมาณ2ข้อนิ้วมือเนี่ยนะครับสักประมาณ 2-3 ท่อนนะครับในการที่จะเอาไปต้มกินแก้ขับล้างสารพิษฉี่ม่วงไม่ว่าจะเป็นยาเลิฟยาอียาบ้ายาไอนะครับฉี่ม่วงต่างๆก็จะค่อยๆหายไปนะครับหายไปในเร็ววันนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใช้อีกนะท่านผู้ชมหมายถึงว่าไปใช้ยาเสพติดอีกนะครับเพราะว่าการที่ขับล้างสารพิษบ่อยๆนะครับก็ประมาณเดือนละครั้งถึง2ครั้งแค่นั้นก็พอด้วยเราจะใช้นะครับในการต้มเราจะใช้น้ำต้มประมาณสัก1ลิตรนะครับถึง1ลิตรครึ่งในการต้มเราจะต้มน้ำเดือดประมาณสัก10-15นาทีน้ำเดือดเราจะกินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วหลังอาหารตอนเช้าแล้วก็หลังอาหารตอนเย็นขับล้างสารพิษขี่ม่วงสารสิ่งเสพติดต่างๆไม่ว่ายาเลิฟยาอียาบ้ายาไอนะครับแล้วก็ยาเคนะครับสิ่งเสพติดต่างๆสเตอรอยด์ได้อย่างชะงักนักแลต้นยางจืดหมอพื้นบ้านใช้มานานเป็นไม้ยืนต้นชะงักนักแลกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการใช้สมุนไพรขับล้างสารพิษชนิดเดียวเอาอยู่ด้วยสมุนไพรต้นยางจืดด้วยเอาจะเป็นรากลำต้นกิ่งใบขับล้างสารพิษได้อย่างชะงัดนักเลยแหละครับ